พร้อมนะเงียบนะเทคสปีดเทคสองกล้องเอดีรอเซตแอนแอคชั่นทีละพบไปครับครับดีใจแหละที่ได้มาเล่นแล้วรู้สึกว่าจริงๆมันก็คือความเป็นมนุษย์อะเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าชายหญิงหรืออะไรมันเรารู้สึกว่ามันคือแบบความสัมพันธ์ของคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจนะเหมือนแบบได้มาเจอน้องๆแล้วก็เหมือนมันเป็นเรื่องที่มันมีความแบบละเอียดอ่อนเราอ่านบททั้งหมดมาแล้วรู้สึกมันน่ารักดีใช่แล้วเราบทบาทที่พี่ฟ้าไปรับในเรื่องครับเป็นตัวละครยังไงครับรับบทเป็นแพทค่ะเป็นพี่สาวของน้องพบซึ่งตัวน้องเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาต่างๆในเรื่องของการผ่าตัดความเป็นมีเขาเรียกว่าไงอะทางด้านร่างกายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความฝันของเขาเนี่ยซึ่งเราก็จะเป็นพี่สาวที่เข้าใจมากๆเพราะว่าจริงๆทางบ้านก็เหมือนผ่านอะไรยากๆมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่ต้องคอยแบกรับอะไรหลายๆอย่างของน้องไว้แต่ว่าก็แบบรักน้องอะครั้งสุดท้ายครับอยากให้พี่ฟ้าฝากเรื่องนี้ให้กับคนดูนะครับฝากน้องตามนั้นค่ะซีรีส์ครับซีรีส์จะก็ฝากด้วยนะคะหนังสือรุ่นก็เป็นซีรีส์ที่เพราะว่ามันจะมีความอบอุ่นมีเสน่ห์มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ทำให้เราได้นึกถึงวันๆเก่าๆนึกถึงช่วงวัยของเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบเติมเต็มความรู้สึกในช่วงนี้ได้ดีมากๆค่ะขอบคุณมากครับ